มาพบมาพอกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาเห็ดแนวกินคือเก่าคืออยากกินแกงพะโล่จ้ะพี่น้องอีพอเราก็ไปซื้อเนื้อตกพูดมาตั้ง200พุ่นนะเนื้อก็บ่ค่อยมีปันใดเนาะค่ะมีแต่กระดูกตอนใหญ่ๆก็เลยแบบว่าหาแนวต้มพะโล่ดีกว่าเนาะจงไว้ให้ลูกแน่ต้มพะโล่นี่ก็สูตรไผ่สูตรมันแล้วจ้าดับแดกขึ้นเฮาต้องโขกกระเทียมแล้วรากผักชีแล้วก็พริกไทยรวมกันข้างหม้อก่อนเนาะแล้วเฮาก็ใส่น้ํามันลงไปกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีที่เฮาโขกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปคั่วให้มันหอมเลยเด้อแล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูนางหมูมันก็สิติดมาน้ําหน่อยๆแล้วก็คั่วให้มันสุกก่อนเด้อพี่น้องให้มันหอมก่อนเด้อบัดนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงละจ้าใส่หอยนางรมลงไปแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวลงไปนำรสดี1ช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลซอน2ซอน3ซอนลงไปแล้วก็คนเลให้มันเข้ากันบัดนี้ต่อไปคือขาดบ่ได้คือซีอิ๊วดำข่อยมักแนวดำข่อยก็เลยใส่ให้มันละคนให้มันเข้ากันอีกเทื่อนึงเนาะจ้าให้แล้วมันก็จะเป็นดำๆแบบเนี้ยใส่เครื่องเทศลงไปจ้ามีอบเชยก้านพลูโป้ยกักแล้วก็เม็ดผักชีแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะใส่ลงไปแล้วมันก็จะหอมเครื่องพะโล้ขึ้นมาขั้นตอนการปอกไข่ง่ายๆค่ะคือเราต้องทุบๆๆแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปแช่น้ำไว้มันก็สิปอกง่ายแบบนี้จ้างามบ่ถึงขั้นตอนการใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วจ้าใส่ลูกพะโล้2 4 6 8 10 10หน่วยเฮาก็ต้มไปเรื่อยๆต้มจนแบบว่าไข่ขาวๆนี่เป็นสีน้ำตาลแต่ก็ต้องคนมันแน่เนาะเดี๋ยวมันสิใหม่พอโดนๆเติมมันก็จะเป็นแนวนี้จ้าไข่มันก็จะเป็นสีน้ำตาลสีส้มแล้วพี่น้องเนื้อมันก็สีดำปัตตานัวสูตรนี้มันเฮ็ดให้ไข่มันแข็งแล้วมันก็จะกรึบกรึบหน่อยๆ นะคะขั้นตอนการใส่น้ำแล้วจ้าพี่น้องใส่น้ำลงไปใส่พอแต่มันถ่วมเนื้อถ่วมไข่เนาะค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันพดลวกๆๆๆอีกชั้นนึงแล้วมันก็จะขึ้นฟองมาแบบนี้มะฮอกระตักออกแน่เนาะค่ะน้อยๆมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องใส่ผักชีลงไปเลยแนวแสบมันก็จะเฮ็ดดนปานนี้แล้วเนาะแล้วก็คนอีกเทื่อนึงจ้ะแล้วตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยมาเบิ่งพี่น้องก็จะแสบแห้งแม่น้องสตาร์ทก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมที่เขามาฟังที่เขามาเบิ่งนะคะโอกาสหน้าก็พบกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหน้าคลิปใหม่มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย